กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพทย์อาจารย์วิเชียรวรุณพันธุรักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะเอาละค่ะเรายังพูดคุยกันสายสดในช่วงนี้024960493และ024960494รวมถึงช่องทางSMSนะคะพิมพ์ VDตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ422-1606ค่ะส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราจะไปต่อไปเมสกันต่อค่ะคุณสกลนะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ปี07นะคะเวลาประมาณ4โมงเย็นกว่าๆค่ะประมาณ16นาฬิกากว่าๆนะคะถามเรื่องควรจะดำเนินการชีวิตอย่างไรนะคะตอนนี้สับสนไปหมดเลยดวงคุณสกลเนี่ยเขาเกิดในราศีเขาเรียกลัคนาอยู่ราศีมิถุนนะฮะมีราหูกุมรักคนที่มีราหูไม่ให้เขามีราหูกุมรักตั้งแต่เกิดแล้วคนที่ดาวราหูกุมรักเนี่ยมันเหมือนคนสมาธิสั้นนะหมายว่าทำอะไรมักเปลี่ยนแปลงบ่อยก็แปลว่าคนที่มีลัคนาราศีนี้ไม่ใช่แม้คนที่มีราหูกุมคนที่มีราหูกุมใช่กุมอยู่กับตำแหน่งที่ลัคนาอยู่ค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามักจะมีชีวิตผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยดาวราหูทำให้ทำอะไรอยู่ได้ไม่นานก็ต้องย้ายต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนคนไม่อดทนอ่ะจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวแต่ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยและดวงเขาเนี่ยเป็นดวงที่มีดาวเกตเดินนำหน้างั้นชีวิตจริงอยู่ที่ไหนไม่ทนก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะครับจริงๆดวงนี้การงานดีนะครับการงานดีแต่ว่าเนื่องจากว่าชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ทนเลยทำให้เหมือนงานก็พลอยไม่ดีไปด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะทำงานเนี่ยควรจะมีงานที่เราอยู่ไม่ต้องอยู่ประจำที่เป็นลักษณะงานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอและไปโน่นมานี่ติดต่อนี่หรือไม่ก็เป็นงานที่เป็นโปรเจกต์คือจบโปรเจกต์ไปเริ่มใหม่จบโปรเจกต์ไปเริ่มใหม่ตรงนี้จะทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะในดวงนี้เนี่ยนะฮะก็ชีวิตเนี่ยก็หมายความว่าชีวิตจะเหนื่อยมากคนที่มีราหูกุมเนี่ยชีวิตจะเหนื่อยจนเรียกว่าเหนื่อยจนเกือบจะสิ้นชีวิตเลยแหละแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตไม่มีความสำเร็จนะแต่จะต้องรู้จักบริหารจัดการที่ดีจะมีช่วงที่จะดีขึ้นกว่าวันนี้ไหมคะมีครับดวงนี้เนี่ยนะชีวิตจะเริ่มมั่นคงอ่ะแล้วก็เริ่มราบรื่นขึ้นแล้วก็สมหวังเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องรออีก4ปีข้างหน้าจะต้องรอ4ทีนี้ถ้าเราดูจากอายุเนี่ยตอนนี้นะฮะ51ก็ประมาณอายุ55ชีวิตจะมั่นคงขึ้นราบรื่นขึ้นมีความสุขมากขึ้นแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือว่านะครับประเด็นแรกก็คือดวงนี้กำลังอยู่ในช่วงผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอีกระลอกหนึ่งค่ะและสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเรื่องหนี้สินนะครับและเรื่องที่2ก็คือต้องดูแลสุขภาพไม่ดีเพราะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ป่วยหลังจากวันที่นะฮะหลังจากวันที่14กรกฎาคมของปีนี้จะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ช่วงป่วยเนี้ยนะฮะช่วงป่วยเนี้ยจะอยู่นะฮะจะอยู่ในช่วงประมาณปีเศษๆให้ระวังโรคกลุ่มโรคหัวใจและความดันสูงนะครับแค่นั้นแหละดูแลสุขภาพดีๆแต่เนิ่นๆนะอีก5ปีจะได้สบายสักทีครับนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณภาสกรนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี35นะคะถามว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับเวลาไม่ได้บอกไม่ได้บอกเวลามาค่ะถ้าจะแต่งงานจะบอกไม่บอกเวลานี้จะตอบยากนิดนึงนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะดวงนี้เนี่ยนะฮะจะมีเรื่องเนื้อคู่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในปีหน้าแต่คิดว่าคบกันไม่ทนคือว่าจะมีเรื่องขัดคอกันถ้ามีความอดทนนะก็จะไปกันรอดแต่ว่าคุณต้องคบกันประมาณปีหนึ่งในปี59เนี่ยจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตถ้าอดทนไปได้ครบก็รอดถ้ารอดเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานในอีก3ปีข้างหน้าค่ะถ้ารอดนะ ถ้ารอดนะ3ปีข้างหน้าถ้าไม่รอดอีก3ปีข้างหน้าเจออีกคนนึงโอ้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าอยากแต่งแล้วประคับประคองให้รอดแล้วกันนะคะจะได้มีโอกาสแต่งงานไม่คือถ้ามีแฟนเนี่ยค่ะนะครับถ้ามีแฟนพยายามประคับประคองให้รอดภายใน3ปีถัดไปก็ได้แต่งงานค่ะเดี๋ยวถ้าไม่รอดต้องหาคนใหม่มีเบอร์โทรด้วยนะคะอาจารย์843ค่ะจริงๆเนี่ยมันต้องมี4ตัวนะทีนี้ถ้าบอก843เนี่ยเลขนี้เนี่ยแปลว่าชีวิตอยู่ท่ามกลางการโกหกหลอกลวงค่ะ
เลข84ตัวนี้แปลว่าโกหกหลอกลวงและแปลว่าความผิดหวังและแปลว่าถูกหลอกส่วน43แปลว่าการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทค่ะแต่เลขทั้งหมดเนี่ยแปลว่าต้องใช้ปฏิภาณและไหวพริบต้องดิ้นรนให้ดีๆถึงจะมีความสำเร็จแต่ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางการหลอกลวงความขัดแย้งนะคะก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องของเวลาเกิดนะคะสำคัญก็ถ้าถามเรื่องอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะก็จะได้เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่าลืมเวลาเกิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขอเป็น4ตัวท้ายนะคะอ่ะใครพลาดไปก็ส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณดนัยนะคะเป็นเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย1อ๋อ1นี่ก็โอเคนะเป็นเลขที่แปลว่าผู้นำค่ะงั้นดวงคุณต่อไปจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารค่ะแล้วแต่ระดับเลขที่บ้านนะคะ522ค่ะเลขนี้เป็นเลขดีทั้งหมดเลยนะฮะ52เนี่ยเป็นเลขความมั่นคงนะครับนะคือบ้านหลังนี้อยู่แล้วจะมีทรัพย์สินและมีความมั่นคงและเป็นเลขแห่งเสน่ห์ค่ะแต่ว่าเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขนี้หนักที่เลข2 2แปลว่าความมั่นคงและความอบอุ่นค่ะในเลขนี้ดีฮะแต่ว่าเหมาะกับงานด้านบริการการเป็นอาจารย์การทํางานด้านการพูดการติดต่อหรืองานวิชาการแต่คนในบ้านนี้ธรรมะธรรมโมค่ะดีค่ะดีค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันที่31ตุลาคมปี26นะคะเวลา 15:34 นาทีค่ะถามว่าปีหน้านะคะจะได้เปลี่ยนงานไหมคะเดี๋ยวก่อนเวลาเท่าไหร่นะเวลา 15:34 นาทีค่ะ34นาทีจ้ะก็ว่าจะได้เปลี่ยนงานไหมจริงๆดวงปีหน้านะจริงๆดวงปีหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงการเปลี่ยนงานเนี่ยถ้าเปลี่ยนในปีหน้าเนี่ยนะฮะเปลี่ยนแล้วอยู่ไม่ทนดวงนี้ตลอด3ปีข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วได้งานในตำแหน่งที่ไม่ดีนักนะครับแล้วอยู่มักไม่ทนงานต้องเปลี่ยนปีนี้ไหมคะครับถ้าเปลี่ยนงานควรจะเปลี่ยนก่อนกลางปีจะได้งานที่ดีกว่าแต่ถ้าเป็นปีหน้าแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละฮะก็อยู่ไม่ทนจะไม่ทนแล้วไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานก็คือภายในกลางปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนมาสักกลางปีนี่แหละนะครับก่อนสิ้นเดือนกรกฎาลองมองหาดูนะคะตอนนี้มีสายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะเป็นดวงเดือนค่ะดวงเดือนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28กันยาค่ะ28กันยาพ.ศ2505ค่ะ2505เวลาเกิดครับไปเช้าค่ะเวลาประมาณครึ่งครับครับค่ะวันนี้ถามอาจารย์เรื่องอะไรคะดวงนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินใช่ไหมครับจ้ะจ้ะกำลังมีหนี้สินอยู่ใช่ไหมครับจ้ะจ้ะใช่ดวงคุณกำลังหนักปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่และที่สำคัญก็คือคุณก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นอาชีพค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นดวงคุณทั้งสองเรื่องเนี่ยกำลังต้องจัดการนะฮะคุณกำลังมีเคราะห์นะครับเคราะห์เนี่ยเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมปีนี้ไปสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมปี59 1ปีด้วยกัน1ปีครับเคราะห์คุณมี2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือการเจ็บป่วยเรื่องที่2คือเงินไม่พอใช้นะทั้ง2เรื่องนี้ครับแล้วคุณอาจต้องย้ายที่อยู่ด้วยครับนะครับคืออยากจะให้เร่งด่วนก่อนก็คือพยายามหาหมอดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยพอมีคนช่วยฮะแต่คุณยังไงก็ต้องดิ้นรนถ้าสุขภาพคุณยังดีคุณจะประคองผ่านไปได้แต่ถ้าสุขภาพคุณไม่ไหวเนี่ยมันจะลำบากมากขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไปได้ฮะยังสามารถดิ้นรนได้แต่ยังเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะเมื่ออายุของคุณเนี่ยเต็มนะฮะเมื่ออายุคุณเต็ม54ครับครับค่ะเอาสุขภาพก่อนนะครับดูแลให้มันให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไปได้อย่างน้อยคุณมีคนช่วยไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปครับค่ะครับมีอะไรโชคลาภไปเลยไหมคะอะไรนะครับโชคลาภไปเลยไหมคะอ๋อโชคลาภคุณไม่มีครับแต่ถ้าคุณจะมีโชคเนี่ยคุณจะมีแค่ถึงเดือนมิถุนาเท่านั้นแหละครับโชคก็เล็กนะฮะแต่ว่าพอเขากระดักกระดาก็มีเคราะห์แล้วครับครับกรกฎาคมปีนี้ครับใช่ครับเริ่มปีนี้1ปีนะคุณมีเคราะห์1ปีค่ะครับครับค่ะขอให้โชคดีครับอะไรนะครับหมดเมื่อไหร่คะเอาหมด1ปีไง1กรกฎาคมเนี่ยปีนี้นะฮะไปหมดสิ้นก็ประมาณกรกฎาคมปีหน้าฮะหมดครับขอโทษแต่ปีนี้เสียชีวิตมั้ยคะอะไรนะครับเสียชีวิตมั้ยฮะไม่เสียหรอกครับเพียงแต่เงินไม่พอใช้ฮะ
ครับเงินไม่พอใช้สุขภาพเป็นภาระใช่ครับแล้วจะมีคนช่วยใช่ไหมคะก็มีไงฮะที่ผมบอกมีพี่น้องจะยื่นมือเข้ามาช่วยอะครับครับแล้วแบบว่าเรื่องแรกของหนูขายของชำจะดีไหมคะขายของชำขายได้ครับเรื่องของชำเพราะว่าแม่หนูขายตอนนั้นแม่ยังไม่เสียแม่ขายอยู่หนูขายใช่ครับคุณขายของชำได้คุณขายจริงๆในภาษาหมอดูว่าขายของที่ประเภทว่าหลายๆอย่างรวมกันน่ะก็เรื่องของชำนั่นแหละครับค่ะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะเออต้องไปสะเดาะเคราะห์อะไรไหมคะเออถ้าจะสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะครับนะในดวงคุณต้องสะเดาะเคราะห์ลาหูอะครับจ้ะนะครับก็หมายความว่าต้องทำต้องตักบาตรให้ครบ12ลูกจ้ะนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์อ้อนวอนให้ลาหูเนี่ยบรรเทาโทษให้เนี่ยนะในวันพุธหรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่บ้านก็ได้ครับสวดกับพระนะฮะสวดกันที่บ้านที่พระของเรานั่นแหละวันพุธใช่ครับวันพุธหรือวันอาทิตย์ครับตอนคืนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องทำบุญนะถ้าต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้ครบ12องค์นะฮะใส่บาตรทั้ง12องค์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ในวันเดียวกันได้ไหมคะก็ได้ครับหรือใส่ให้ครบก็ได้ฮะอธิษฐานแล้วใส่ให้ครบวันเดียวก็ได้ฮะหรือใส่จนครบแหละครับให้บอกว่าใครบอกให้สะเดาะเคราะห์ก็ไม่ใช่คุณก็บอกเพียงแต่ว่าคือขอใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่ผูกพันกันอยู่อะขอให้บรรเทาโทษให้ครับนะคะและกำลังใจให้อยากทราบขออีกหน่อยนะครับอยากทราบว่าตอนนี้แม่ยังมีเงินหรือใกล้อยู่ปะคะอะไรนะฮะแม่ยังมีเงินหรือใกล้อยู่ปะคะคือลงพันเข้าไปหมดค่ะคุณแม่ยังอยู่ใกล้ๆไหมคะคุณแม่คุณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนกับท่านก็ป่วยด้วยโรคที่รักษายากฮะไม่แม่ก็เสียไปแล้วค่ะก็นั่นแหละก็ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆดาวแม่คุณเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่ให้โทษแล้วลักษณะแบบนี้คือถ้ามีชีวิตอยู่ก็เสียเสียค่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเขาทำการไปตลอดเลยไปนำก็ถูกฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วล่ะฮะไปแล้วฮะค่ะฮะไปแล้วครับแต่เขาไปนะอยู่ในคนเดียวค่ะครับก็ตอนนี้คุณก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองอะฮะใช่ดูเขาเหมือนเขาอยู่กับหนูตลอดเขาเลยเขาฝันในฝันนี้เขาตลอดเพราะแม่เขารักหนูมากใช่ครับห่วงหนูไปไหนไม่ได้คือดิ้นรนเขาไม่ได้ครับคือว่าเป็นที่เซ็ตก็เป็นห่วงในคนเดียวทั้งหมดใช่คุณก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเราคนเดียวแหละครับตอนนี้ฮะเพราะว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วครับค่ะจ้าจ้าครับครับเป็นกำลังใจให้นะคะครับขอบพระคุณค่ะสบายใจขึ้นแล้วค่ะครับขอบพระคุณค่ะสู้ๆสวัสดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยสมัยกันต่อนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ